สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีการทำว่าทำยังไงนะคะถึงจะทำท่าสปลิตได้ก็เดี๋ยวเชิญไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองยืดพร้อมๆกันเลยนะคะท่าแรกนะคะเอาขาด้านหนึ่งอยู่ด้านหน้าก่อนตั้งขาขึ้นขาหลังนะคะตั้งเท้าขึ้นนะคะยืดขาตรงพยายามทำให้ขาตรงนะคะหลังจากนั้นวางข้อศอกลงที่พื้นสองข้างพยายามกดสะโพกตรงนี้ให้ติดพื้นนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หลังจากนั้นนะคะวางเข่าลงวางเท้าลงนะคะเอามือมาดันที่หลังกดสะโพกลงพยายามอย่าให้สะโพกเบี้ยวนะคะเป็นอย่างนี้ให้หันหน้าตรงนะคะโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หลังจากนั้นนะคะเอามือข้างที่ขาอยู่ด้านหน้านะคะไปจับขาข้างหลังแล้วดึงเข้าหาสะโพกให้ได้มากที่สุดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคค่ะหลังจากนั้นถอยตัวมาให้ขาหน้าตรงแทนเปิดไปเท้าขึ้นนะคะเอามือข้างตรงข้ามขานะคะพาดไปพยายามกดให้หน้าอกติดขานะคะแขนนี้ไปไกลๆที่สุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะยืนขึ้นกดขาลงกดให้หน้าอกติดขาเหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเปลี่ยนข้างเหมือนเดิมขาหน้าตั้งงอไว้ขาหลังเหยียดตรงวางข้อศอกลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วางเข่าลงวางไปเท้าลงนะคะยืดหลังขึ้นมือกดสะโพกให้ตรง1 2 3 4 5 67 8 9 10เอามือข้างที่ขาอยู่ด้านหน้านะคะไปจับขาด้านหลังดึงเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคค่ะหลังจากนั้นถอยตัวมามือด้านตรงข้ามขานะคะพาดไปกดตัวลง1 23 4 5 6 7 8 9 10หลังจากนั้นนะคะยืนขึ้นกดตัวลงเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และอีกท่านึงนะคะหันมาตรงกลางแล้วกดตัวลง1 2 3 45 6 7 8 9 10สำหรับท่าต่อไปนะคะให้เพื่อนๆลองทำกับกำแพงหรืออะไรก็ได้นะคะใช้ขาตัวเองพาดขึ้นไปถ้าพาดยังไม่ได้ถึงเท่านี้นะคะต่ำไหนก็ได้แค่นี้ก็ได้นะคะแล้วก็กดตัวลงแต่ถ้าใครเนี่ยพาดได้สูงขึ้นแล้วนะคะพาดขึ้นไปก่อนแค่ขาห่างออกจากกำแพงเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นกดสะโพกเข้าไปหากำแพงกดเข้าออกนะคะสัก10ทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเลยถ้าใครไม่ได้ก็ทำแค่นี้ก้มหนึ่งสองนะคะแต่ถ้าใครทำได้ขึ้นไปอีกนะคะแล้วกดสะโพกไปด้านหน้า3 4 5 6 7
8 9 10โอเคนะคะถ้าต่อไปเราจะก้มลงไปด้านล่างเอาขาอีกข้างนึงขึ้นมาข้างบนนะคะถ้าใครทำไม่ได้นะคะอาจจะพลาดอยู่แค่นี้ก็ได้แล้วพยายามกดสะโพกลงนะคะให้ติดกำแพงแต่ถ้าใครได้แล้วเนี่ยขึ้นไปอีกนะคะเอาขาให้ห่างจากกำแพงสัก1มือนะคะขาข้างบนตั้งไว้ให้สะโพกไม่เบี้ยวนะคะแล้วจากนั้นกดสะโพกให้ติดกำแพง1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบโอเคเปลี่ยนข้างนะคะเหมือนเดิมเลยใครไม่ได้ทำอยู่แค่นี้นะคะกดสะโพกไปให้ได้มากที่สุดแต่ใครทำได้ขึ้นมาอีกโอเคนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะโอเคต่อไปนะคะเราจะลองทำท่าสปลิตท่าเต็มๆดูเลยท่าเต็มๆจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยยังไม่สามารถทำติดพื้นได้ขึ้นมาหน่อยก็ได้ให้ตั้งขาไว้นะคะแล้วก็ตั้งไปเท้าหลังไว้เพื่อให้สะโพกไม่เบี้ยวนะคะหลายๆคนเวลาไม่ตั้งนะคะสะโพกจะบิดอย่างนี้พยายามตั้งขาไว้นะคะทำไม่ได้ให้อยู่แค่นี้นะคะพอพยายามกดลงหลังตรงนะคะไม่เอาก้มไม่โค้งหลังตรงธรรมดาแล้วพอทำได้จะลงไปเรื่อยๆเองลงไปเรื่อยๆจะสุดพื้นนะคะและถ้าใครทำสุดพื้นได้แล้วสามารถเอาเบาะมาวางด้านหน้านะคะพาดขาให้สูงขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะและนี่ก็คือท่าสปลิตนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการฝึกท่าสปลิตนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแม็กเดอะโจนี่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแม็กเดอะโจนี่นะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามอย่า subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ